สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมกันได้ดีเสมอมาต่อไปนี้ก็จะนำท่านเข้ามาสู่กับมหัศจรรย์แห่งลายมือเดอะซีรีส์นะครับทุกชีวิตเกิดมามีเรื่องเล่าทุกชีวิตเกิดมามีเรื่องราวต่างๆนานากันไปคุณเคยคิดไหมวันหนึ่งคนที่คุณรักคุณชอบปานจะกลืนกินต้องกลับมาเป็นศัตรูฟาดฟันกันแล้วคุณเคยคิดไหมญาติพี่น้องเพื่อนที่คุณสนิทรักใคร่ชอบพอกันดีมาวันหนึ่งก็ต้องมาเป็นศัตรูกันกลับมาแย่งชิงกันชิงรักหักสวาทกันแล้วคุณจะเศร้าใจมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นมันกลับเกิดขึ้นกับตัวคุณเองเพื่อนต้องกลายมาเป็นศัตรูญาติพี่น้องต้องกลายมาเกลียดชิงชังซึ่งกันและกันพ่อแม่ที่ให้กำเนิดมากลับต้องมาเป็นศัตรูกับลูกเพราะชิงสมบัติเพราะขัดแย้งมีญาติพี่น้องมาเป็นส่วนร่วมเจ้านายที่เคยทำงานด้วยกันมาดีเสมอมาวันหนึ่งกลับต้องมาเป็นคู่แข่งทางการค้ากันคุณจะเจ็บปวดแค่ไหนอยู่มาวันหนึ่งคุณได้เป็นตำแหน่งเมียน้อยหรือถูกยกตำแหน่งให้เป็นเมียหลวงโดยที่คุณไม่ได้เต็มใจเลยสักนิดนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในมหัศจรรย์แห่งลายมือเดอะซีรีส์มหัศจรรย์แห่งลายมือเดอะซีรีส์